อย่างที่สื่อมวลชนทุกคนทราบเมื่อเช้าที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่สำนักงานแห่งชาตินะครับแล้วก็ท่านก็ได้กรุณามามอบนโยบายและข้อสั่งการในการปฏิบัตินะครับหลายข้อวันนี้ก็จะนำรายละเอียดดังกล่าวเนี่ยมาลงรายละเอียดสู่การปฏิบัติกำชับตั้งแต่ท่านรองผบ.ผู้ช่วยผบ.แล้วก็ผู้บัญชาการในพื้นที่ผู้บังคับการหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งครับโดยเฉพาะหน้าที่การงานหลังจากที่มันมีการสับเปลี่ยนรองท่านคงรองผบ.ตัวท่านเองในฐานะผบ.ตร.เนี่ยมันจะมีการสับเปลี่ยนเรื่องสายงานอะไรอย่างไรข้อหมายเรื่องนั้นขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องสับเปลี่ยนอะไรครับในสายงานเนี่ยมีผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยอยู่ในสายละ 4-5 ท่านอยู่แล้วนะครับซึ่งในลักษณะงานที่กำหนดไว้เนี่ยผู้ช่วยผบ.ตร.ในลำดับอาวุโสเนี่ยก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่แล้วครับแสดงว่าตัวท่านเองยังคุมปออยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผมคือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหน้างานอะไรที่ผมต้องรับผิดชอบก็ยังรับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งยังต้องหารือกับฝ่ายบริหารของตร.แล้วผมเองเนี่ยก็จะทำหน้าที่ของรักษาการในการบริหารจัดการสำนักงานชาติเท่านั้นเองนะครับท่านผบ.ตร.ท่านต่อศักดิ์ยังเป็นผบ.อยู่ยังเป็นผบ.อยู่ครับเพียงแต่ผมทำหน้าที่แทนท่านในขณะที่ท่านไม่สามารถทำหน้าที่ได้เท่านั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วนะครับว่าไปตามหน้าที่และอำนาจแล้วก็กระบวนการที่แต่ละคณะอยู่ในหน้าที่และอำนาจของเขาผมมีหน้าที่ในการบังคับบัญชาแล้วก็ไปกระตุ้นให้ตำรวจในพื้นที่เนี่ยได้ปฏิบัติและต้องบังเกิดผลงานด้วยแล้วถ้าไม่เกิดก็ต้องมีการพิจารณานะครับในทางปกครองถามว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับเมื่อเช้ากับสิ่งที่ผมในฐานะรักษาการจะทำเนี่ยทำเพื่ออะไรนะครับทำเพื่ออาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายที่ไม่ถูกต้องนะครับตำรวจจะหน้าที่หรือไม่หน้าที่ต้องทำนะครับต้องบูรณาการกับทุกภาคส่วนและผลสะท้อนมันจะออกไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนผมมีหน้าที่เท่านี้เองขณะนี้ผมมอบท่านพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการซึ่งท่านผู้ช่วยอัครเดชก็มีหนังสือสั่งการลงไปแล้วผมก็เห็นแล้วนะครับส่วนการพิจารณาการลงโทษเนี่ยก็ขอให้อยู่ในกระบวนการของการสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก่อนแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยผมจะกำหนดมาตรการแนวทางที่จะเป็นการให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัตินะครับซึ่งเราต้องปราบปรามนะครับไม่ให้มี ยืนยันว่าไม่ให้มีโดยเฉพาะบ่อนออนไลน์เนี่ยตอนนี้จับต้องได้เลยคือในโซเชียลเนี่ยเป็นพันเว็บหมื่นเว็บเลยเนี่ยครับตรงนี้เราจะมีมาตรการภายใน30 วัน15 วันให้แล้วชัดเลยไหมเอาเป็นว่าผมจะเร่งรัดดำเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อสังคมและพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้กลายเป็นเรื่องของบ่อนทำลายสังคมเรานะครับไปมอมเมาลุ่มหลงในเรื่องเหล่านี้เอาอย่างนี้ดีกว่าครับถึงขั้นให้หมดเป็นศูนย์เลยไหมในเว็บไซต์จะพยายามครับจะพยายามอย่างสุดความสามารถเลยเพราะผมมีหน้าที่รับนโยบายท่านนายกมาปฏิบัติรับแล้วต้องทำเพราะดูเหมือนว่าไอ้เรื่องเว็บพนันเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นทำให้เกิดความร้าวฉานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแล้วมันจะเป็นความสำคัญที่สุดระดับต้นๆเลยไหมผมไม่อาจไปก้าวล่วงเรื่องอะไรหรอกนะแต่ผมยืนยันว่าผมจะเร่งรัดขับเคลื่อนแล้วก็ปราบปรามสิ่งเหล่านี้อย่างเด็ดขาด